ครั้งแรกในไทยเปิดวังพญาไทให้ชมยามค่ำคืนในรูปแบบในมิวเซียมฉลองครบรอบ101ปีภายในงานตื่นตาตื่นใจกับการแสดงศิลปะแสงสีแม้ที่บนตัวอาคารสักการะท้าวฮิรัญพนาสีชมสถาปัตยกรรมภายในวังพร้อมกันนี้ทางผู้จัดยังตั้งเป้าพัฒนางานฉลองวังสู่งานสมโภชระดับโลกการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนหรือในมิวเซียมท่านจะได้พบกับโซนที่1การฉายภาพแสงกับงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวร่วมกับการแสดงศิลปะสถาปัตยกรรมฉายบนอาคารพระที่นั่งพิมานจักรีและพระที่นั่งไวยกูรเทพยสถานโซนที่2นิทรรศการจัดแสดงแสงไฟเพื่อนำเสนอสถาปัตยกรรมอันงดงามภายในพระที่นั่งเทวราชสภารมย์โซนที่3ภาพฉายที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โซนที่4นับเป็นโซนไฮไลท์ของงานคือการสัมผัสบรรยากาศของพระราชวังพญาไทผสมผสานจินตนาการในโลกศิลปะของการแสดงแสงสีเสียงอันน่าอัศจรรย์จากบทพระราชนิพนธ์เรื่องมัทนภาคาที่วรรณคดีสโมสรยกให้เป็นยอดของบทละครพูดคำฉันมาดำเนินเรื่องโซนที่5สัมผัสงานอาร์ตกับการจัดแสดงแสงไฟนับพันดวงที่ประดับประดาบริเวณสนามหญ้าและต้นไม้ยักษ์ตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคกลาสสกรีนอันงดงามมีมิติโซนที่6เปิดประสบการณ์พร้อมดื่มด่ำไปกับความงดงามของดอกบัวนับพันดอกตามเส้นทางไปสักการะท้าวฮิรัญพนาสูรร่วมภาคภูมิใจกับงานเฉลิมฉลอง101ปีพระราชวังพญาไท The Glory of สยามผ่านการเวลาอันทรงคุณค่าสู่เรื่องเล่าของประวัติศาสตร์บทใหม่ที่มีชีวิตในบรรยากาศในมิวเซียม